สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวภาคของไทยก็มีเป้าหมายสำคัญอย่างนึงนะครับก็คือการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนวันนี้เราก็มีข่าวดีนะครับก็เพราะว่าพบว่าภาครัฐนั้นจะมีการลดนะครับค่าไฟฟ้าในรอบบินเดือนมกราคมเป็นต้นไปให้กับประชาชนครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเล็กกิจการขนาดเล็กและกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรที่มีผลบังคับใช้แล้วโดยจะมีการได้รับค่าส่วนลดค่าบริการรายเดือนในอัตราใหม่นะครับมีผลในรอบบินเดือนมกราคมปี66เป็นต้นไปซึ่งนับแล้วครับว่าเป็นเรื่องดีกับประชาชนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการรายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดความเห็นของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างวันที่3นะครับถึงวันที่17ตุลาคมแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนตามต้นทุนการจดหน่วยพิมพ์บินที่การไฟฟ้าสามารถลดได้จริงนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมนอกจากว่าจะเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วยังสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อีกทางอีกด้วยนะครับผู้ใช้ไฟฟ้า3ประเภทจะได้รับการปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมปี66เป็นต้นไปได้แก่ประเภทบ้านอยู่อาศัยใช้มากกว่า150หน่วยเดิมนะครับอยู่ที่38บาท26สตางค์ต่อเดือนอัตราใหม่นะครับจะอยู่ที่24บาท62สตางค์ต่อเดือนนะครับกิจการขนาดเล็กแรงดันต่ำนะครับเดิมนั้นอยู่ที่46บาท16สตางค์ต่อเดือนใหม่นะครับอยู่ที่33บาท29สตางค์ต่อเดือนกิจกรรมสูบน้ำนะครับเพื่อการเกษตรอัตรา TOU เดิมนะครับอยู่ที่228บาท17สตางค์ต่อเดือนอัตราใหม่นะครับก็จะอยู่ที่204บาท7สตางค์ต่อเดือนครับส่วนเรื่องที่กลายเป็นที่พูดถึงกันในสังคมนะครับสำหรับเรื่องของการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน38บาท22สตางค์ต่อเดือนซึ่งในเรื่องนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ชี้แจงว่านี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการจัดหน่ายไฟฟ้าที่กำหนดจากค่าใช้จ่ายในการอ่านหน่วยเครื่องวัดไฟฟ้าการจัดทำใบแจ้งค่าไฟฟ้าการรับชำระค่าไฟฟ้านะครับซึ่งจะต้องดำเนินการกับผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่เป็นประจำทุกเดือนแม้ว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ตามต้นทุนของค่าบริการรายเดือนนั้นไม่ได้มีส่วนของค่าบำรุงรักษามิเตอร์แต่อย่างใดทางนี้ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่คิดค่าบริการรายเดือนเท่ากับ18บาท22สตางค์ต่อเดือนก็มีจำนวนทั้งหมดนะครับ9ล้านรายและตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมปี66เป็นต้นไปจะมีการปรับลดค่าบริการรายเดือนนะครับเป็น24บาท62สตางค์ต่อเดือนครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ